เดือนระอุแล้วกองทัพโปแลนด์เคลื่อนพร้อมยานรบ200คันเผชิญขบวนนักรบวากเนอร์คนรถหุ้มเกราะพึบเต็มถนนลุยประชิดชายแดนจากที่เบลารุสให้นักรบวากเนอร์เข้าตั้งค่ายทหารและมีการซ้อมรบบริเวณชายแดนที่ติดกับโปแลนด์ทำให้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ได้ยิ่งตรึงเครียดขึ้นโดยมีการเคลื่อนพลอย่างมีนัยยะสำคัญของทั้ง2ฝ่ายแล้วล่าสุดวันที่9กรกฎาคม2566บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเผยแพร่ถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนโปแลนด์ว่าสื่อ Newsweek รายงานว่าองค์กร CIA ที่เป็น Deep State ที่สำคัญคุมอำนาจในสหรัฐมีส่วนร่วมสั่งการมาโดยตรงตลอดในสงครามยูเครนเพื่อเลี่ยงคำมั่นสัญญาของรัฐบาลโจไบเดนที่อ้างว่ากองทัพสหรัฐจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในยูเครนมีเจ้าหน้าที่ CIA ทำงานประจำมานานแล้วโดยทำงานการประสานจัดหาอาวุธการสื่อสารสั่งการชักใยหน่วยความมั่นคงกลางยูเครนหรือว่า SBU ดูแลสั่งการทหารหน่วยรบเทพอเมริกันจำนวนมากให้บริการข่าวกรองการวางแผนการชี้เป้าโจมตีการจัดกำลังทหารกองกำลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรการก่อการร้ายในเขตแดนรัสเซียการออกข่าวปลอมไปยังสื่อตะวันตกล้วนได้รับอิทธิพลจาก CIA ทั้งสิ้นวันก่อนแอนนามอยารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนที่จู่ๆก็มีทรัพย์สินงอกออกมารวมถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ออกมายอมรับว่ารัฐบาลยูเครนคือผู้สั่งการก่อการร้ายระเบิดสะพานไครเมียเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคม2565ยูเครนจ้างวานรถบรรทุกระเบิดลอบขึ้นไปบนสะพานต่อมาทางการรัสเซียจับกุมได้ทั้งหมด8คนและนับตั้งแต่นั้นมากองทัพรัสเซียก็ตอบโต้เอาคืนโดยถล่มโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าระบบสื่อสารระบบคมนาคมยูเครนจนวินาศสันตโรพร้อมใช้อาวุธลูกยาวร้ายแรงถล่มฐานทัพจุดรวมพลคลังอาวุธกองกำลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างไม่ปราณีส่งผลให้ทหารฝ่ายตรงข้ามเป็นปุ๋ยเพิ่มจากเดิมหลายแสนนายเพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นล่าสุดกองทัพโปแลนด์ได้มีการสั่งเคลื่อนกำลังทหารราว 1,000 นายและรถหุ้มเกราะและยานรบ200คันมุ่งหน้าสู่ชายแดนที่ติดกับเบลารุสเพื่อตั้งรับการโจมตีจากนักรบวากเนอร์และการยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์มาจากเบลารุสขณะเดียวกันก็พบขบวนทัพนักรบวากเนอร์และอาวุธยุทโธปกรณ์หนักรถถังรถหุ้มเกราะปืนใหญ่ระบบต่อต้านอากาศยานเคลื่อนไปบนถนนในเบลารุสยาวหลายกิโลเมตรใกล้โปแลนด์และยูเครนวิเคราะห์ว่าตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึง6กรกฎาคม2566เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของนายพริโกชินหัวหน้านักรบวากเนอร์บินกลับไปมาระหว่างกรุงมินส์เบลารุสกับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและกรุงมอสโกรัสเซียถี่ยิบเป็นสามเหลี่ยมแทบทุกวันโดยมีการประชุมกับรัฐบาลรัสเซียปกปิดเงียบมาตลอดโดยเจ้าหน้าที่ระดับธรรมดาแทบไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยและเคลื่อนทัพของวากเนอร์ไปยังชายแดนเบลารุสช่วงนี้จึงน่าแปลกใจมากบังเอิญวันที่10ถึง12กรกฎาคม2566บรรดาผู้นำชาตินาโตจะมารวมตัวกันที่เมืองหลวงลิทัวเนียติดชายแดนโปแลนด์และเบลารุสระยะขีปนาวุธพอดี